สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากเรื่องกัมบอลนะครับชื่อดาวินวอเตอร์สันนะครับอันดับแรกให้เราวาดหัวเป็นกลมๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมตรงแก้มนะครับเข้าไปแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายเนาะแล้วเติมตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนครีบนะครับเพราะดาวินเป็นตัวที่มีจินตนาการมาจากปลานะครับเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นเพื่อนกับตัวกัมบอลนะครับคงไม่ใช่พี่น้องแท้ๆเนาะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตามด้วยตานะครับตาเราจะเขียนเป็นเหมือนเลขศูนย์แล้วก็คิ้วดำๆแล้วก็ตานะครับตาดำข้างในเสร็จแล้วก็ปากมีขนตา3 เส้นคราวนี้ก็จะมีแขนนะครับแขนกอดอกด้วยวาดยังไงเอ่ยแขนกอดอกขีดเส้นไปก่อนนะครับว่ามันจะกอดมาทางไหนนะครับเป็นอย่างนี้แขนจะไขว้กันนะครับคราวนี้เราก็จะวาดเป็นแขนข้างนี้ก่อนเสร็จไปก่อนข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะมาปึ๊บอันนี้ก็จะตรงออกมาเป็นมือนะครับมือข้างนี้จะโผล่ออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้ก็วาดขาขามันจะยืนตรงๆกันเลยนะครับก็ขีดลงมาแล้วก็เป็นเท้านะครับเป็นปลาทองที่มีขาแล้วก็เป็นถุงเท้าทำไมมันไม่ใส่รองเท้าเนี่ยใส่ถุงเท้าทำไมคราวนี้เราก็ตัดเส้นกันนะครับใช้ปากกาอันใหญ่ตัดทีเดียวหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับรอบหัวต่อมาก็คิ้วนะครับคิ้วอีกข้างหนึ่งอันนี้ลายตรงครีบปลานะครับเสร็จแล้วก็จะวาดตานะครับมี มีขนตานะครับ3 เส้นแล้วก็ตาตรงนี้ก็เป็นดำๆไปหมดเลยนะครับอ
3เส้นแล้วก็ปากนะครับลิ้นจากนั้นก็วาดขานะครับถุงเท้าถุงเท้าเสร็จแล้วนะครับชื่ออะไรนะดาวินวอเตอร์สันนะครับจากเรื่องกัมบอลนะครับก็ถ้าชอบหรือว่ามีเพื่อนที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ